พร้อมจะรับประทานอาหารกันหรือยังครับผมเตรียมทั้งสเต็กปลาสปาเกตตี้แล้วก็สลัดไข่เรียบร้อยแล้วโอ้ my god คุณรัฐทำเองหมดเลยเหรอคะคุณครับดาราใหญ่อุตส่าห์ให้เกียรติมาบ้านผมทั้งทีเนี่ยจะไม่ให้ผมต้อนรับขับสู้ได้ยังไงถ้าเป็นอาหารฝรั่งต้องฝีมือคุณรัฐค่ะตอนไปอยู่เมืองนอกคุณรัฐยังไปช่วยเพื่อนทำร้านอาหารเลยค่ะพูดจนอยากจะชิมใจจะขาดแล้วนะคะคุณรัฐอยากจะรู้ว่าอร่อยจนแบบลืมอิ่มเลยหรือเปล่าอะค่ะวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะขอดูหน่อยนะคะเชิญค่ะโอ้โหขวัญไม่เคยเป็นแบบให้วาดภาพมาก่อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าได้ไปแขวนที่บ้านเนี่ยคงจะดีนะคะมันดูสวยหรูเหมือนกับเจ้าหญิงในสมัยก่อนเลยค่ะถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้จิตรกรที่มีชื่อเสียงมากนะคะภาพถึงจะทรงคุณค่าค่ะคุณค่าสำหรับขวัญเนี่ยอยู่ที่ความพอใจค่ะคุณคะคุณรัฐให้มาเรียนถามว่าจะให้เตรียมอาหารได้หรือยังคะเริ่มได้เลยจ้ะค่ะสวยมากเดี๋ยววันนี้ตารัฐเนี่ยจะโชว์ฝีมือทำอาหารให้ทานค่ะคุณนุ้ยคะทำไมคุณรัฐเนี่ยทำอาหารเก่งจังเลยอะคะเป็นพ่อครัวเหรอคะเป็นพ่อครัวสมัครเล่นนะคะตอนเขาอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องทำอาหารทานเองค่ะงั้นคุณขวัญไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วเจอกันที่โต๊ะอาหารค่ะค่ะสักครู่นะคะขอบคุณค่ะไม่ต้องอยากกินขนาดนั้นหรอกคุณรัฐแบบเขาเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราทำพร้อมกันป่ะบรรยากาศเหมือนย้อนยุคเลยนะคะเหมือนอยู่วังเก่าค่ะคุณวีขนาดนั้นเชียวเหรอคะอยากกลับมาเมื่อไหร่พร้อมเสมอนะคะก็ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะดีจังเลยนะคะได้รับมรดกสืบทอดมาแล้วยังรักษาเอาไว้ให้สวยสดงดงามแบบนี้ค่ะบ้านหลังนี้เหรอคะค่ะไม่ใช่มรดกหรอกค่ะเราซื้อต่อมาจากเจ้าของเดิมค่ะคุณตาของตารัฐเนี่ยไม่ชอบทะเลาะกับพวกก่อสร้างโรงแรมตึกแถวที่กรุงเทพอะค่ะก็เลยต้องขายที่กรุงเทพไปแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะตอนตารัฐเด็กๆเนี่ยก็ให้อยู่หอพักค่ะโตมาทำงานได้ก็ไล่ไปอยู่คอนโดค่ะดีจังเลยนะคะบ้านเก่าขนาดนี้แต่ว่ายังดูเหมือนใหม่อยู่เลยค่ะตึกหลังเนี้ยสร้างตั้งแต่รัชกาลที่6ต้นรัชกาลที่7นะคะเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ในอดีตเลยนะคะนี่แหละค่ะเสน่ห์ของตึกเก่าสร้างบ้านอยู่ได้จริงๆมีเสน่ห์ตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยพรุ่งนี้พาไปดูค่ะดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างครับอาหารถูกปากไหมอร่อยมากค่ะคุณรัฐค่ะสเต็กปลาก็อร่อยสลัดก็อร่อยสปาเกตตี้ก็อร่อยแล้วคุณล่ะครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสเต็กปลาผมว่ายังไงบ้างอร่อยดีค่ะเหมือนกับว่าได้ย้อนยุคกลับไปทานที่ไหนสักแห่งดีที่ว่าไม่มีเรื่องลึกลับอะไรอร่อยก็ทานต่อสิดีใจนะครับที่คุณนางเอกชอบฉันชื่อขวัญขวัญอุมาค่ะงั้นผมเรียกขวัญเฉยๆได้ไหมครับคนที่สนิทเขาก็จะเรียกขวัญเฉยๆอะค่ะแต่ว่าคนที่ไม่สนิทเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าคุณขวัญอุมาค่ะผมก็เหมือนกันนะครับถ้าสนิทเนี่ยก็เรียกว่ารัฐแต่ถ้าไม่สนิทก็เรียกว่าคุณธีรัฐแต่ผมว่าคุณเรียกผมว่ารัฐเฉยดีกว่าผมว่าเราน่าจะคุ้นเคยกันนะค่ะเป็นเกียรติจังเลยค่ะอุ๊ยดีเลยค่ะงั้นเรียกลูกปลาว่าลูกปลาดีกว่านะคะเพราะเราเริ่มสนิทกันแล้วค่ะส่วนมากคนในวงการบันเทิงก็รู้จักลูกปลาในฐานะชื่อว่าลูกปลาค่ะThank you.
ราตรีกลิ่นดอกราตรีจริงๆด้วยอ่ะใช่กลิ่นดอกราตรีจริงๆด้วยคุณนี่มาเดินทำอะไรตรงนี้ดึกๆดื่นๆเนี่ยนี่จะบ้าเหรอคุณนี่มันบ้านผมนะก็นั่นแหละคุณก็ไม่ควรมาเดินเพ่นพ่านแถวนี้นี่ที่ตกลงนี่มันบ้านใครนะฮะอะไรนี่คุณยังไม่บอกฉันเลยนะว่าคุณมาเดินทำอะไรตรงนี้คือผมตามกลิ่นดอกราตรีมากลิ่นมันหอมอ่อนแต่แรงมากเหมือนผมยืนอยู่กลางซุ้มราตรีแล้วมันก็จางหายไปนี่ผมตามกลิ่นมาจากห้องนอนของผมนะแล้วก็เห็นคุณยืนอยู่กลางสนามพูดถึงกลิ่นราตรีเหมือนกันนี่แล้วผมถามคุณบ้างได้ไหมคุณออกมาพูดถึงกลิ่นราตรีตรงนี้ทำไมตรงนี้ไม่มีดอกราตรีสักต้นแต่ว่ามันเคยมีอ่ะมันเคยมีตรงนี้ตรงนู้นแล้วก็ตรงนั้นด้วยแล้วถ้าเกิดมันไม่เคยมีแล้วฉันจะได้กลิ่นได้ยังไงล่ะเมื่อก่อนมันอาจจะเคยมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วกลิ่นมันจะมาจากไหนอุ๊ยคุณอย่าแกล้งฉันสิขวัญคุณเคยมีชื่ออื่นหรือเปล่าไม่มีอ่ะฉันก็ใช้ชื่อจริงในการแสดงนี่แหละคุณไปนอนเถอะนะพรุ่งนี้คุณแม่จะวาดรูปคนอีกนอนน้อยเดี๋ยวตาจะไม่สวยApplication ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CS3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CS3 Thailand